ธรรมบรรยายจากพระครูโอภาสวุฒิกรเจ้าอาวาสวัดบึงรัตถิวันตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องกัลยาณมิตรธรรมต่อไปก็ฟังธรรมตามปกติที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังตามที่พวกเราชาวพุทธบริษัททั้งหลายได้ยินได้ฟังธรรมะเป็นประจำวันนี้จะพูดเรื่องกัลยาณมิตรธรรมกัลยาณมิตรธรรมนี้คือเรื่องของพระผู้มีพระภาคเจ้าสั่งสอนให้ปล่อยวางท่านสอนให้ปล่อยวางอย่างไรก็ลองพิจารณาดูกันแล้วกันว่าให้วางข้างหน้าและก็ให้ปล่อยวางข้างหลังและท่ามกลางมีให้ติดอยู่ในอารมณ์อันเป็นที่เป็นอดีตหรือว่าอารมณ์ที่เป็นอดีตมาแล้วและอารมณ์ที่อนาคตและปัจจุบันด้วยอารมณ์ที่ดีก็พอใจอารมณ์ที่ไม่ดีก็ไม่พอใจอันจะเกิดขึ้นแล้วจึงดีก็ช่างไม่ดีก็ช่างท่านจึงให้เราจงทั้งหลายจงปล่อยวางให้ปล่อยวางเป็นกองๆไว้ที่ไหนก็ช่างมันอย่านำมาแบกมาหามถ้านำมาแบกมาหามก็จะเป็นทุกข์เขาด่าเราในบนบ้านเราก็เอาไว้บนบ้านเขาด่าเราในถนนหนทางเราก็เอาไว้ที่กองไว้ถนนหนทางเขาด่าเราบนบกก็ไม่ต้องเอาไปน้ำด้วยเขาด่าเราในบ้านก็ไม่ต้องเอาเข้าไปในห้องน้ำด้วยเขาด่าเราในเมืองเราก็ต้องเอาไว้ในเมืองไม่ต้องเอามาในบ้านเราดังนั้นกองที่เขากองไว้ตัวหยบเขาด่าตรงไหนกองตรงนั้นแหละอาตมาจึงพูดหยุดเถิดนะเมื่อพูดอยู่เสมอว่าเขาด่าในตรงไหนก็ปล่อยก็เอาไว้ตรงนั้นอยู่กองไว้ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปแบกมาหามานะถ้าแบกมาหามาแล้วเป็นทุกข์อาตมาจึงพูดว่าการปล่อยวางเนี่ยข้างหน้าก็ดีข้างหลังก็ดีท่ามกลางก็ดีท่านให้ปล่อยแล้วก็ให้วางตอนนี้พระองค์สอนพระองคุลิมานนะกัลยาณมิตรธรรมกัลยาณมิตรนี่นะกัลยาณมิตรธรรมมันคือบุคคลที่จะเป็นกัลยาณมิตรธรรมของเราก็ต้องหาบุคคลที่มีนะฮะก็รู้ความฉลาดพอที่จะแนะนำบอกกล่าวสั่งสอนกัลยาณมิตรนี่นะฮะฉะนั้นธรรมะที่เราจะได้จากกัลยาณมิตรธรรมคือผู้ที่เข้าใจนะฉะนั้นถูกด่าก็ดีจงกองไว้ตรงนั้นนะโยมด่าตรงไหนกองไว้ตรงนั้นอย่าให้มันทุกข์อย่าให้มันร้อนนะทีนี้เราถูกด่าถูกว่าด้วยประการต่างๆอย่างอาตมาอยู่นี่ก็ถูกด่าถูกว่าด้วยประการต่างๆมากมายเขาด่าตรงนั้นก็จบตรงนั้นไม่ต้องมาทุกข์อะไรมากมายทีนี้มันมีอยู่ว่าการถูกด่าถูกว่านั้นก็คือเราจะเห็นทุกข์ด้วยประการต่างๆแต่ถ้าเราถูกสรรเสริญถูกสรรเสริญเยินยอด้วยการบูชาด้วยลาภสักการะและเสียงเยินยอต่างๆนี่แหละคือจริงๆที่จำเป็นและเกิดว่าชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปฮะเกิดความสำคัญเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าหรือจะเกิดมีเพราะความทำดีของเรามีความสำคัญว่าเราดีนี่คือคล้ายๆว่าคนอื่นเขาก็ยอย่องไปเราก็รู้ว่าเราดีเมื่อทำดีเข้าแล้วก็จะไปติดดีอีกนี่อันนี้พิจารณาความดีของตัวเราเพราะตัวยาเนี่ยความดีนี่ก็เป็นพิษอย่างหนึ่งนะโยมฉะนั้นเราจะพยายามพิจารณาว่าผลของความดีนี่แหละย่อมเป็นพิษแก่ผู้ที่ไม่พิจารณาผู้ที่พิจารณานี่ก็หลงตัวเองลืมตัวเองว่าเราเป็นคนนั้นอย่างนั้นก็เลยติดความดียิ่งกว่าติดความชั่วอยู่ถ้าติดความดีนี่กลายเป็นนะเหตุให้เกิดความประมาทได้คนที่เอาหลงความดีตัวเองหลงความดีแล้วคนอื่นเขายอเขาย่องให้เกียรติให้ความเคารพนับถือก็จะเป็นเหตุให้เกิดผู้นั้นประมาทโดยแท้จริงคณะคนประมาทนี่เป็นเหตุให้ผลเสียนั้นเมื่อความประมาทมีก็ความเสื่อมก็ตามมาถ้าความเสื่อมตามมาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายนะเกิดความวุ่นวายและสลดสังเวชในความกระทําของตัวเองว่าความดีนี่โยมเราจะมองว่าความดีกับความชั่วเนี่ยถ้ามองอีกจุดหนึ่งมันก็มีอยู่ที่จริงความชั่วมันน่าจะเห็นผลดีกับความดีถ้าความดีถ้าเกิดว่าเราทําดีลืมความดีของตัวเองแล้วก็เอาความดีอย่างที่เห็นมั้ยหนังสือพิมพ์อ่านแต่ว่าคนที่ได้แหนบทองบ้างคนที่ได้รางวัลบ้างคนที่ถูกยกย่องในสังคมบ้างแต่เอาความดีของตัวเองหรือเอาความเกียรติในสังคมนำมาทำลายคนอื่นได้ยินเขาว่าแหนบทองฆ่าคนนั้นแหนบทองฆ่าคนนี้แต่ความดีในสังคมนี้ฆ่าคนนู้นฆ่าคนนี้ด้วยประการต่างๆเพราะความดีนี่อยู่ลืมตัวเมื่อความดีลืมตัวขาดการพิจารณา
เมื่อกลายเป็นกลมอความประมาทไปเลยก็เลยเอาความดีของตัวเองมาเป็นธรรมทำความชั่วแล้วก็เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นเขาได้ประการต่างๆเช่นจะเห็นไหมผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือสารวัตรหรือผู้กำกับเหล่านี้คือความดีคือยกย่องเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือผู้สารวัตรกำกับพวกนี้แล้วก็เอาผลของความดีไปทำลายคนอื่นก็กลายเป็นความชั่วคือน่าสลดสังเวชตัวนี้คือเมาอยู่เพราะเมาความดีก็เกิดความประมาทเพราะหลงในความดีของตัวเองก็ติดในความประมาทเข้ามาก็ทำลายคนอื่นเห็นไหมโยมมันน่าสลดสังเวชในความรู้สึกว่าบุคคลที่เป็นเช่นนี้ก็คือความเสื่อมก็ตามมาฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้อาศัยซึ่งกันและกันว่าเราฐานะที่ผู้ประกอบกิจกรรมความดีทั้งหลายทั้งปวงนี้ต้องอาศัยผลความดีของตัวเองนี่แหละที่ไปอาศัยความดีของตัวเองเนี่ยไปทำความชั่วด้วยประการต่างๆผู้ที่ไม่รู้จักเอาประโยชน์ของความดีของตัวเองอิทธาลมก็ดีอนิทธาลมก็ดีมากระทบก็เป็นผู้ที่ทำลายคนตัวเองและคนอื่นทำลายตัวเองก็เพราะว่าสิ่งที่เรามีความดีและไม่รักษาความดีของตัวเองเอาความดีไปทำความชั่วนี่โยมเห็นไหมโยมเป็นผู้เจ้าบ้านก็ดีอิทธิพลกำนันอิทธิพลจะอิทธิพลความดีของตัวเองทำลายของคนอื่นแม้คนที่ได้เงินมาได้เงินมาทำพัฒนาในท้องถิ่นกลับไปทำเงินให้มันไปเกิดประโยชน์ก็ลักษณะอย่างเดียวกันนะโยมฉะนั้นจึงเป็นเหตุว่าผู้ที่ทำความดีนั้นพระองค์จึงให้วางไว้ข้างหน้าวางไว้ข้างหลังอย่าไปยึดติดในความดีแต่ยึดติดในความดีแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อาตมาจึงพูดอยู่เสมอไม่ได้เพื่อราบไม่ได้เพื่อราบสักการะและเสียงเยินโยจากการปฏิบัติของเราหรือจากการบวชของเราเรามาเพื่อดับทุกข์นั่นเดียวมาเพื่อปฏิบัติเพื่อความจัดความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงหรือให้รู้แก้งในอารมณ์อิทธารมณ์และอนิทธารมณ์อารมณ์ดีและอารมณ์ไม่ดีเราจะมารู้แก้งถูกสรรเสริญก็ดีถูกนินทาก็ดีเราก็ต้องมารู้แก้งถ้าเรารู้แก้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าบัณฑิตผู้ที่เข้าใจในสิ่งเหล่านั้นนะการตัดนี้เป็นคำตัดที่พระนันทิยะนี่เป็นผู้ที่สั่งสอนหรือว่าเป็นผู้ที่อบรมเป็นผู้ที่แนะนำอะไรก็แล้วแต่พระองคุลิมานสมัยก่อนเนี่ยคงจะรู้กันอยู่แล้วองคุลิมานคือใครมหาโจรที่โหดเหี้ยมที่สุดอยู่แต่ได้กัลยาณมิตรที่ดีอยู่คอยแนะนำคอยบอกกล่าวคอยสั่งสอนเช่นนันทิยะก็ดีหรือมหากัสสปะก็ดีหรือที่พระองคุลิมานรู้คือฮะพระทัพมันระบุตรนี่คือเป็นผู้ที่จัดเสนาสนะคือเสนาสนะกหาปกะเป็นที่รู้จักขององคุลิมานดีพระองคุลิมานก็ได้อาศัยพระทัพพระมันระบุตรนี่แหละโยมเป็นผู้ที่แนะนำบอกกล่าวสั่งสอนเพื่อนที่ดีเรียกว่ากัลยาณมิตรกัลยาณธรรมนี่โยมเป็นผู้ที่มีกัลยาณธรรมบอกกล่าวสั่งสอนแนะนำพากระทำสิ่งที่สนทนาธรรมกันต่างๆเมื่อเราได้รับฟังกับโอวาทอย่างพุทธเจ้านะหลังจากสนทนาหรือจากฟังเทศของพุทธเจ้าจบแล้วก็มาสนทนากันทำต่อเช่นพระทัพพระมันตาลีบุตรนี่โยมมันตาบุตรนี่เป็นผู้ที่สนทนาปราศัยกับพระเทวองคุลิมานพระองคุลิมานนี่มีพระนี่แหละมหากัสสปะเถระเจ้าพระนันทิยะผู้โดยเฉพาะพระทัพพระมันตาบุตรนี่เป็นผู้ที่ให้ความอบอุ่นกับพระองคุลิมานเนี่ยเป็นผู้ที่ทำกรรมด้วยประการต่างๆเมื่อรับสนทนาธรรมกันแล้วภิกษุนั้นก็เอ่ยคำตาของพุทธเจ้าขึ้นมาเบื้องข้างต้นแล้วก็มาสนทนากันด้วยธรรมต่างๆองคุลิมานนี่ก็เอาท่านกัลยาณมิตรนี่แหละตลอดไปและได้ถามว่าพระที่ทำหน้าที่ที่นี้คือพระนันทิยะนี่นะพระนันทิยะนี่คือเป็นผู้ที่คำแนะนำบอกกล่าวดังนั้นพระองคุลิมานได้อาศัยพระนันทิยะบ้างพระมหากัสสปะบ้างพระทัพพระมันตาลีบุตรบ้างนี่คือเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำบอกกล่าวสั่งสอนองคุลิมานก็สามารถที่จะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้นะก็เป็นสิ่งที่บอกว่าการที่พืชพรหมจรรย์ก็เป็นสิ่งที่มองกันไม่ง่ายไม่ใช่ง่ายนะโยมมองกันยากแต่นั้นท่านจึงพยายามว่าลาภสักการะและเสียงเยินยอทั้งหลายที่ทารุณแสบเผ็ดอาตมาจึงพูดอยู่เสมอลาภสักการะนี่เป็นเสียงสิ่งที่ทำอะไรฮะมรรคผลนิพพานท่านจึงว่าลาภสักการะและเสียงเยินยออันตรายแสบเผ็ดต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าบุคคลใดที่ได้รับคำยกย่องสรรเสริญจากบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายหรือในสังคมต่างๆเมื่อเราจะลืมตัวเมื่อเราลืมตัวก็เกิดความประมาทเห็นไหมโยม
ให้สังเกตดูว่าคนที่ทำความชั่วนี่ก็มีลักษณะอย่างนี้เยอะแยะเดี๋ยวเมื่อได้เป็นที่ยอมรับของสังคมนะเป็นสสก็ดีเป็นผู้ใหญ่กำนันก็ดีหรือเป็นรัฐมนตรีก็ดีหรือเป็นใครก็ทั้งแล้วก็ทำลายบ้านเมืองทำลายสังคมนี่คือความดีพระสงฆ์องค์สามเณรในพุทธศาสนาก็เหมือนกันเมื่อบวชเข้ามาได้ลาภสักการะได้เสียงเยินยอหรือคนทั้งหลายทั้งปวงก็เหมือนกันเมื่อได้รับคำเยินยอสรรเสริญแล้วเราก็จะหลงเมื่อหลงแล้วก็จะลืมตัวเมื่อลืมตัวแล้วก็จะสร้างแต่กรรมชั่วขึ้นมาทันทีเลยฉะนั้นโยมต้องระวังนะพุทธเจ้าตัดไว้บทสุดท้ายของการสั่งสอนทั้งหมดลงความไม่ประมาทความไม่ประมาทนี่โยมทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นตลอดเราจะถูกด่าถูกว่าถูกสรรเสริญถูกนินทาถูกให้ร้ายถูกป้ายสีถูกยกยอย่องก็อย่าไปหลงแล้วอย่าไปเพลิดเพลินเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นความดีหรือความชั่วความชั่วที่เราทำความดีที่เราทำความดีเขาก็ยกย่องสรรเสริญความชั่วแล้วข้อตำหนิติเตียนเป็นสิ่งธรรมดาโยมท่านว่าให้วางไว้ข้างท่านว่าให้ปล่อยวางพระพุทธเจ้าสอนให้เราสั่งสอนให้เราปล่อยแล้วก็วางข้างหน้าเราก็ให้วางข้างหลังเราก็ให้วางท่ามกลางเราก็ให้วางมิให้ติดอยู่ในอารมณ์อันเป็นที่อดีตแม้กระทั่งอนาคตปัจจุบันนี่ก็เหมือนกันอารมณ์ที่พอใจหรือไม่พอใจอันใดอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจงปล่อยแล้ววางไว้ตรงเป็นนั่นแหละให้ทิ้งไว้เป็นกองๆไว้อย่าไปแบกไปหามันณที่ใดกับที่นั้นเลยโยมแต่นั้นมาเก็บไว้มาแบกไว้ก็เป็นทุกข์เขาด่าเราเมื่อวานนี้ก็มานั่งบนทุกข์กับวันนี้อีกนะวันนี้อีกก็เป็นทุกข์อีกต่อไปอีกเขาด่าบนบกก็วางไว้บนบกเขาด่าในน้ำก็วางไว้ในน้ำเขาด่าในเมืองก็วางไว้ในเมืองอย่าแบกเข้ามาที่บ้านเรานั่นจึงเป็นสิ่งที่ว่าการปล่อยและการวางการปล่อยวางที่นี่ก็หมายถึงว่ารู้จักการปล่อยวางถ้าเรารู้จักคำว่าปล่อยวางแล้วมันจะรู้จักว่างพอว่างแล้วมันจะเบาเพราะบอลจะเข้ากับตำราว่าเกิดมาทั้งทีนี่โยมไม่มีอะไรอยู่มาตัวเปล่าเราก็ไปตัวเปล่าอย่างที่เราบอกว่าการเกิดมานี้ได้รับคำยกย่องสรรเสริญจากคนทั้งหลายทั้งปวงนั่นคือเราเห็นกันอยู่ตรงกันข้ามโยมเราทราบลาภสักการะได้เสียงเย็นยอหรือได้สรรเสริญจากคนทั้งหลายทั้งปวงก็ตรงกันข้ามเช่นเดียวกันก็ถูกตำหนิติเตียนเหยียดหยามดูถูกข่มเหงรังแกลาภสักการะเสื่อมไปก็แน่ละโยมก็แน่ละเราจะเห็นกันอยู่ปัจจุบันธรรมนี้มันเป็นอย่างไรคนที่มีลาภสักการะได้เสียงเย็นยอคนกับไหว้บูชาต่อไปคนดูถูกเหยียดหยามข่มเหงรังแกด้วยประการต่างๆมันก็ตรงกันข้ามหมดทั้งนี้ทั้งนั้นท่านว่าให้วางไว้อิทธาลมก็ดีอนิทธาลมก็ดีก็ให้วางไว้อย่าไปแบกไปหามันอารมณ์ดีเราก็รู้อารมณ์ไม่ดีเราก็รู้อารมณ์ชั่วหรืออารมณ์ไม่ชั่วเราก็รู้ฉะนั้นการที่เราและท่านทั้งหลายได้มาพึ่งในปฏิบัติกันเนี่ยท่านว่าถ้าผู้ที่จะเข้าใจในอารมณ์นั้นได้นะพระผู้มีภาคเจ้าสรรเสริญว่าผู้เป็นบัณฑิตเท่านั้นที่จะเหนืออารมณ์พวกนี้หรือเข้าใจอารมณ์พวกนี้ได้ถ้าไม่เป็นบัณฑิตไม่มีสิทธิ์ในโยมองคุลิมาเนี่ยก็เหมือนกันนะได้พบพระสูตรอื่นอยู่เสนอมาเคยแสวงหากัลยาณมิตรของท่านกัลยาณมิตรของท่านนั้นเป็นที่ทำให้ธรรมทั้งหลายของตนให้กระจ่างหรือว่าให้แจ่มแจ้งหรือให้กระจ่างสว่างสวยขึ้นดังนั้นองคุลิมาก็เหมือนกันจึงแวะไปพบพระที่กุฏิบ้างตามกุฏิใกล้เคียงบ้างหลังจากการสนทนาธรรมจากธรรมสภาแล้วพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบแล้วพระมหากัสสปเถระเจ้าก็เหมือนกันท่านก็ไปหาพระมหากัสสปเถระพระผู้ใหญ่พระทัพพระมันตาลีบุตรนี่ก็เหมือนกันก็ไปหาไปคุยไปพูดไปคุยสนทนาปราศัยกันพระทัพพระนี่ก็เหมือนกันมันระบุตรนี่ก็เหมือนกันผู้เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำจากองค์พระองคุลิมาองคุลิมาเนี่ยแท้คมเพียรนายโยมทำคมเพียรสำเร็จเป็นพระอรหันต์นายโยมถึงจะถูกปาด้วยก้อนหินถูกปาด้วยก้อนไม้ก็เหมือนกันโยมก็เป็นสิ่งที่บอกว่าแน่ละโยมทำคมชั่วมาก็ต้องคือก็ต้องติดละกรรมก็จะเป็นสนองกรรมอย่างที่ว่านะทำกรรมใดแล้วก็ต้องวางต้องปล่อยต้องวางถ้าไม่ปล่อยไม่วางอารมณ์นั้นก็จะเป็นทุกข์ด้วยประการต่างๆโยมดังนั้นองคุลิมานี่สามารถเป็นพระอรหันต์ได้เยอะเพราะว่ากรรมของท่านในปัจจุบันท่านได้รับผลในปัจจุบันนี่ถูกก้อนหินบ้างถูกด่าถูกว่าใครเห็นก็กลัวใครเห็นก็เกรงแต่ว่าอาศัยการปล่อยแล้วก็การวางเมื่อการปล่อยการวางของท่านดุก็ว่ายังไงก้อนหินปาหัวเลือดอาบโชคก็ไม่โกรธไม่เกลียดถึงจะดุถึงจะด่าถึงจะว่าไงก็ไม่โกรธไม่เกลียดเพราะอะไรปล่อยแล้วก็วางอยู่แต่เราปล่อยวางที่นี่ด้วยหลักการของพุทธศาสนาด้วยหลักการที่วางว่าสิ่งไหนควรไม่ควรแม้กระทั่งลาภสักการะและเสียงเย็นดอทั้งหลายทั้งปวงนี่ท่านก็ให้วางไว้เหมือนกันอย่าไปแบกแล้วหลวงปู่ครูบาอาจารย์ความดีก็ให้รู้ว่าความดีความดีก็คือความดีความชั่วก็คือความชั่วทั้งความดีและความชั่วเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเราเนี่ยพยายามว่าปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
ฉะนั้นผู้ที่ทำหน้าที่ตรงนี้ต้องทำความเข้าใจให้ได้อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่ในโลกอิทธารมอารมณ์ที่เรามีความสุขความเจริญเพลิดเพลินไปตามกระแสของสังคมนี่คือหมายความว่าเขายกย่องเขาสรรเสริญอย่างที่ว่าไงยกย่องให้เกียรติเป็นสสยกย่องให้เกียรติเป็นอปตยกย่องให้เกียรติเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นสสก็แล้วแต่คือเมื่อเป็นสสแล้วก็ทำลายหรืออปตผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านกำนันที่อยู่ใกล้เราเนี่ยถ้าหากว่าผู้ใหญ่บ้านมีอิทธิพลเห็นไหมเรามีชื่อเสียงที่มีสมัยก่อนเขาว่ากำนันเปาะใครได้ยินว่ากำนันเปาะนั่นคือกำนันเปาะใครก็รู้ทั้งผู้ว่าทั้งผู้กำกับทั้งคนต้องกลัวกลัวกำนันเปาะกันหมดเพราะอะไรไม่กลัวมันกันเพราะอะไรอิทธิพลเพราะชื่อเสียงจากความดีก็กลายเป็นความที่ประมาทเพราะความประมาทปุ๊บก็กระเพื่อให้เกิดความสิ่งที่ไม่ควรจะทำก็ทำได้ไปเป็นประโยชน์อะไรในการทำชั่วก็เพราะว่ามันอิทธิพลตรงที่ความดีความดีนี่ยอมกลายเป็นความชั่วไม่ยากพระเจ้าจะความประมาทเหมือนกับคนตายแล้วฉะนั้นแหละองคุลิมาเนี่ยไม่ประมาทเลยไม่เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็สนทนาปราศัยกับบรรดาครูบาอาจารย์ที่มีพระมหากัสสปะเถระเจ้าเป็นประธานพระนันทิยะก็เหมือนกันเป็นพระผู้ที่แนะนำบอกกล่าวสั่งสอนด้วยประการต่างๆองคุลิมาก็ยึดเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่บอกกรักหากัลยาณมิตรที่ดีกัลยาณธรรมที่ดีแล้วก็มาบอกกล่าวสั่งสอนอาตมาเองก็เหมือนกันนะในครั้งอยู่กับหลวงปู่ชาเนี่ยก็มีกัลยาณมิตรหรือว่ากัลยาณธรรมของเราก็มีอยู่เด่นหลวงพ่อแสวงหลวงพ่อเรืองฤทธิ์หลวงพ่อดำรงหลวงพ่อคุณเชียงไฮยังมีครูบาอาจารย์ที่รุ่นราวเขาเดียวกันเป็นญาติกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมที่มีการบอกกล่าวสั่งสอนแนะนำบอกตักเตือนกันอยู่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะโดยเฉพาะวัดหนองประพงษ์นี่มีครูบาอาจารย์ที่ให้ความเคารพระหว่างกันและกันเยอะเลยโยมให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครเป็นเล็กเป็นใหญ่หมดทุกคนเป็นเล็กหมดทุกคนหมายความว่าถ้าเราทำผิดเราก็ยอมความผิดของเราในคณะสงฆ์ที่มีการประชุมกันอยู่ทุกปีปีละครั้งที่วันเกิดของหลวงปู่ชาวันที่16มิถุนา16 17มิถุนาเนี่ยเราก็จะไปประชุมกันเป็นประจำทุกปีไปศึกษาหารือกันว่าอย่างไรควรแก้ไขอย่างไรควรส่งเสริมอย่างไรควรทำเมื่อควรทำแล้วเราก็ต้องทำกันต่อไปเมื่อเห็นว่าไม่ดีเราก็ละกันไปเมื่อได้รับคำตักเตือนต่อหมู่คณะครูบาอาจารย์คอยชี้โทษคอยชี้โทษให้เราฟังอยู่ฉะนั้นผู้ที่ได้รับฟังจากการชี้โทษจากครูบาอาจารย์เช่นลาภสักการะและเสียงเยินยอทั้งหลายทั้งปวงอันตรายนะไม่ใช่ของดีอยู่อันตรายทารุณแต่เหตุหยาบคายต่อการให้ความสงบหรือการบรรลุถึงเป้าหมายที่เราต้องการพอมีลาภก็ลืมลาภพอมียศก็ลืมยศพอมีโยมก็ลืมโยมโยมคนนั้นมาโยมคนนี้ก็ลืมเพลิดเพลินไปตามกระแสของสังคมของโลกถ้าเป็นเช่นนี้ก็โยมติดนะโยมอย่าไปติดใครและอย่าไปยึดใครว่าเป็นอะไรให้คิดว่าทุกคนทำหน้าที่มาทำหน้าที่ร่วมกันเมื่อมาทำหน้าที่ร่วมกันแล้วเราก็สามารถทำประโยชน์ร่วมกันได้รวมกันแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายฉะนั้นทั้งฝ่ายคารวะคือฝ่ายบรรพชิตก็มาทำประโยชน์ร่วมกันลาภสักการะและเสียงยินดีทั้งหลายทั้งปวงนี้มันเป็นของคู่กับโลกมาฉะนั้นเราจะพยายามมาให้เหนืออยู่สิ่งเหล่านี้อย่าไปยึดอย่าไปติดให้ว่าให้วางไว้วางข้างหน้าก็ดีข้างหน้าก็วางอยู่รวมข้างหลังก็วางท่ามกลางก็วางทั้งอดีตก็วางปัจจุบันก็วางและอนาคตก็วางแล้วให้รู้แล้วก็วางแล้วก็วางมาตรงนั้นอยู่ตรงไหนก็วางตรงนั้นจบตอนนั้นเกิดตรงไหนก็ตายตรงนั้นแหละผลสุดท้ายเราก็ต้องหาวิธีการปฏิบัติตัวเองเพื่อให้หลุดพ้นจากกระแสความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงฉะนั้นพระทุกรูปทุกองค์ที่บวชในพุทธศาสนาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีอยู่ก็คือผู้ปฏิบัติที่ตรงไปตรงมาไม่ประมาทในคำสอนของพุทธเจ้าไม่ประมาทในการกระทำของเราเหมือนจะมีลาภสักการะมีคนมากราบไหว้บูชาเราก็ไม่ท่านนงตัวเราก็ไม่เย่อหยิ่งเราก็จะปฏิบัติเหมือนเดิมปฏิปทาเสมอต้นเสมอไปไม่มีอะไรมากไปกว่าที่มันเป็นอยู่นี่จะมีมากมายเท่าไหร่ก็ช่างเดิมไอ้คนอาตมาไม่ได้บวชมาเพื่อให้คนกราบไหว้บูชาไม่ได้บวชมาเพื่อให้คนมาอะไรก็บวชมาเพื่อทำเพื่อวินัยบวชมาเพื่อทำจิตกายใจให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดคุณงามความดีอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นกับญาติโยมทั้งหลายผู้ที่ให้ลาภสักการะเสียงเยินยอทั้งหลายเรื่องของโยมไม่ใช่เรื่องของอาตมาอาตมาก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมคือพยายามทำหน้าที่ของความเป็นพระสงฆ์จะทำอย่างไรเพื่อให้ดีที่สุดจะประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้ถ้าเดินหน้าผาโยมประมาทก็ตกก็คือตายดังนั้นในฐานะที่เรามาอยู่ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์องค์สมณีในพุทธศาสนาเราต้องทำหน้าที่ของความเป็นพระสงฆ์ให้ดีที่สุดนะฮะมีลาบก็อย่าได้ติดลาบไม่ใช่ว่ามีมากกินหมดไม่ใช่อยู่มีของใช้ของสอยอาตมานี่ก็เหมือนกันในที่นี่นะถ้ามีเกี่ยวเฉพาะการทำเก็บข้าวของที่ญาติโยมมานำมาถวายเป็นสังฆทานเป็นของใช้ของสอยไม่เก็บไว้บริโภคแม้คนเดียวไม่เคย
และก็ไม่เคยที่จะยื่นนี้ให้ญาติพี่น้องไม่มีเพราะอาตมาไม่มีอะไรแล้วทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อพระเนรญาติโยมวัดไหนสาขาไหนลูกศิษย์คนไหนที่มีความบกพร่องมีความไม่สมบูรณ์อาตมาก็หาวิธีช่วยเอาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เนี่ยหรือเอาของใช้ของสอยที่มีอยู่แจกไปทุกปีจะชักจูงญาติโยมมาช่วยกันร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทำและญาติโยมก็ให้ความร่วมมือในการทำมาทุกปีแล้วก็จะมีการทอดกฐินบ้างแต่ก่อนทอดกฐินแทบทุกปีหนึ่งก็ไป200,000-300,000แล้วแต่จะไปตามฐานะที่เราทำได้ไปช่วยญาติโยมพุทธบริษัทไปช่วยอาตมาสงเคราะห์แต่เพราะวัดที่กันดารที่วัดยากจนหรือวัดที่วัดในเมืองอาตมาไม่ค่อยได้ไปเพราะอะไรเพราะว่าในเมืองเขาพร้อมแล้วอาตมาไปเห็นในกรุงเทพบางสิ่งบางอย่างนะของเขาทิ้งยังดีกว่าของที่เราใช้จะทำไปเพราะอะไรเห็นแล้วน่าสงสารของไม่ใช่น่าสงสารพระนะน่าสงสารของที่ไม่มีคนใช้เพราะว่าไม่รู้จะใช้ยังไงอาตมาเห็นเครื่องสังฆทานและเห็นของใช้ของสอยแล้วก็โอ้อยากเอานี้ไปใช้ประโยชน์จึงบอกว่าบวชเข้ามาทั้งทีก็พยายามทำให้ดีทำดีให้ได้แล้วจะบอกกล่าวสั่งสอนแนะนำพากระทำต่างๆนี่ก็เพราะเกิดมาจากการกระทำของเรานี่พิจารณาแล้วทำพิจารณาแล้ววางพิจารณาแล้วยึดพิจารณาแล้วติดอะไรทุกอย่างนั้นมันเกิดมาจากการพิจารณาในโยมพิจารณาดูให้ดีนะพิจารณาแล้วควรจะวางหรือไม่วางก็แล้วแต่โยมนะไม่ใช่พระบอกให้วางนะพระบอกยิ่งอยู่แต่โยมจะวางไม่วางเป็นเรื่องของโยมพุทธเจ้าสั่งสอนไว้นะไม่ใช่เราพูดกันเองให้จงปล่อยแล้วก็จงวางมันเป็นกองๆไว้โยมเออเขาด่าที่นาก็ปล่อยไว้ที่นาเขาด่าเมื่อวานนี้วันนี้มันต้องไปโกรธเลยโยมเลิกโกรธได้แล้วฮะอย่าไปถือโทษโกรธเคืองกันถ้าไปถือโทษโกรธเคืองกันแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกจบไปแล้วก็คือจบไปเลยดังนั้นจงมาทำหน้าที่ที่ดีต่อกันนะน้ำตามันไหลพอแล้วมันก็หยุดไปแล้วโยมจะให้มันมาเอาขึ้นมาอีกไม่ได้ปล่อยไปเลยทิ้งไปเลยจบเรามาทำใหม่อย่าให้มันออกมาอีกกันแล้วกันจงมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีของตัวเองไปเรื่อยดังนั้นลาภสักการะและเสียงเย็นยอทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่ใช่ของที่เราจะไปเอาอยู่มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำเพราะหน้าที่พวกนี้ไม่ใช่ของใครมันเป็นหน้าที่อย่างนี้คนทุกคนทำได้หมดความดีทุกคนทำได้ความชั่วทุกคนทำได้ทั้งความชั่วและความดีนี่หน้าที่ของเราพิจารณาเองว่าผลของความดีมีความอยู่เย็นเป็นสุขไปสบายมาสบายอยู่ไหนก็ได้ผลของความชั่วอยู่ด้วยความเล่าร้อนกระวนกระวายเห็นไหมโยมอาตมาเห็นญาติโยมพุทธบริษัทที่หมุนเข้ามาหาวัดเยอะแยะเลยเพราะว่ามันมีผลโยมมีผลจากการกระทำของตัวเองผลดีก็มีผลชั่วก็มีส่วนมากจะเป็นผลชั่วเยอะมากกว่าผลดีจึงเป็นเหตุให้เกิดว่าคนที่ทำความชั่วแล้วจะมีความเดือดร้อนก็แน่นอนโยมอาตมาสังเกตผู้ที่มีหน้าที่ตำแหน่งการงานที่สูงส่งก็ทำความชั่วอะไรเยอะแยะเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าคนนายคนแล้วทำชั่วไม่ได้ไม่ใช่โยมลืมแล้วโยมมันลืมพอลืมตัวแล้วเนี่ยเมื่อได้รับคำยกย่องสรรเสริญจากสังคมแล้วก็จากส่วนรวมแล้วก็จะลืมตัวแล้วก็เอาความดีของตัวเองไปกดขี่ข่มเหงรังแกคนอื่นเอาอำนาจการเงินเอาอำนาจความตำแหน่งการงานไปเบียดเบียนผู้ไม่มีอำนาจและไปข่มเหงรังแกผู้มีอำนาจเขาเรียกประมาทประมาทในความดีอย่างนั้นก็เลยทำความชั่วโดยไม่รู้ตัวผลสุดท้ายแนวที่เป็นทองคำก็ดีหน้าที่ตำแหน่งการงานที่สูงส่งก็ดีก็เลยตกลงไปเลยลาภสักการะและเสียงเย็นยอเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้เราต้องพิจารณากันอยู่บ่อยๆพิจารณากันอยู่เนืองๆคนจะวางไว้ตรงไหนคนจะแก้อย่างไรอย่าคิดว่าผลงานของเรานี่มันมีเยือนทุกคนนั่นแหละทุกคนทำผลงานดีแต่ว่าความชั่วกับความดีนี่เดี๋ยวมันอยู่ด้วยกันในเดี๋ยวนะดังนั้นผู้ที่เข้าใจในหลักของการปฏิบัติธรรมะความดีมีความดีก็ไม่ได้ติดในความดีถูกเขาเฉินๆเราต่อหน้าเราดีแต่รับหลังเราเขาด่าเราก็ด่าเราอย่างนี้เราก็ได้ยินทั้งสองคำทำไงและเราจะเชื่อเขาหรือเชื่อเราก็วางตัวนั่นโยมเมื่อกี้นี่คุณด่าผมก็ไม่สนใจแล้ววันนี้คุณยอยกย่องผมก็เท่านั้นแหละคือยกย่องก็ดีอย่าด่าก็ดีหรือนินทาให้หลายไปสีอารมณ์ดีหรือว่าอารมณ์ไม่ดีอิทธารมอนิทธารมก็แล้วแต่โยมระวังไว้อย่างถ้าเราวางเป็นเย็นสบายเห็นไหมองคุลิมานี่โยมถูกก้อนหินบ้างถูกด่าบ้างถูกแท่งบ้างสุขสารพัดบ้างก็วางเขาด่าอยู่ในบ้านก็วางไว้ในบ้านเขาด่าอยู่ในป่าก็วางไว้ในป่าเขาปาก้อนหินต้นไม้ใส่หัวต้นเลือดไหลโชกก็วางแต่นี่โยมไม่ต้องไปทุกข์กับมันเพราะอะไรเป็นผลกรรมผลกรรมที่เขาทำไว้เขาก็รับผลกรรมในปัจจุบันนี่รับปัจจุบันนี่โยมมันจะได้หมดเมื่อเขารับใช้กรรมจนหมดแล้วนะเมื่อรับใช้กรรมหมดแล้วเขาก็เป็นพระอรหันต์โดยขณะพระเจ้าประเสริฐโกศลนะ
ว่ายกพลทหารไปปราบไปประมาณ500กว่าคนในโยมก่อนที่จะไปปราบกับไปหาพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าว่าอย่าไปไหนเห็นทํานองแท้พูดกันภาษาบ้านเรานะว่าจะไปปราบโจรพระเจ้าประเสริฐที่กุศลก็จะเอาทหาร500กว่าคนนี่ไปปราบองคุลิมาในโยมคิดดูที่ก่อนที่จะไปปราบแวะไปหาพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าถ้าว่าไปดีพระพุทธเจ้าคงจะบอกถ้าไปไม่ดีพระพุทธเจ้าคงจะบอกพระเจ้าก็พูดไปว่าถ้าหากว่าองคุริมานหรือว่ามหาโจรนั้นเขากลับใจบวชเป็นพระสงฆ์แล้วพระมหาราชาจะไปกำปราบเขาอยู่หรือองค์พระราชาก็บอกว่าโอ้คนอย่างองคุริมานเนี่ยมันโหดเหี้ยมขนาดนั้นประชาชนทุกหัวและแห่งเดือดร้อนไปหมดคนอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะบวชได้เป็นคนที่เลวร้ายที่สุดหยาบคายที่สุดไม่มีสิทธิ์ที่จะบวชให้เป็นพระเป็นเจ้าได้หรอกไม่มีการทำดีได้คนแบบนี้ในทำนองนี้เป็นต้นนะพระเจ้าประเสริฐที่กุศลก็ว่าไปจะไปปราบขอพรจากพระองค์ท่านพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นถ้าพระองค์เห็นว่าองคุลิมานถ้าเขาบวชเป็นพระแล้วยังจะปราบเขาอยู่หรือถ้าเขาบวชเป็นพระแล้วข้าพระพุทธเจ้าก็จะให้ความเคารพให้ปัจจัย4ให้การต้อนรับพระเจ้าประเสริฐที่กุศลพูดอย่างนั้นพุทธเจ้าก็เลยเอามือชี้ไปทั้งพระองค์หนึ่งรูปใหญ่กว่าองค์อื่นภิกษุรูปนั้นแหละสูงใหญ่กว่าภิกษุองค์อื่นแล้วก็นามว่านี่คือพระองคุลิมานพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้รับฟังเท่านั้นก็ตะลึงตกตะลึงเลยตกตะลึงพระพุทธเจ้าตัดกล่าวปลอบใจพระเจ้าประเสริฐที่โกศลสะดุ้งกว่าพระหฤทัยบรรดาข้าทาสบริวารของพระองค์ที่มานะต่างคนก็ต่างอกตายสาวคนก็หนีเพ่นกันหมดขี่ม้าขับกันไปบรรลุตรงนางเพราะกลัวองคุลิมาขนาดนั้นแต่ธรรมดาในองคุลิมาอยู่พุทธเจ้าบอกว่านั่นคือองคุลิมาพระเจ้าประเสริฐที่กุศลตกตะลึงพึงกลัวแต่พึงเถิดไปเลยกลัวไปเลยนะขนาดนี้ก็ยังกลัวนะอยู่คิดอยู่ที่ว่าองคุลิมาอดทนขนาดไหนเมื่อพระองคุลิมาได้รับการดูแลอุปถากจากพระเจ้าประเสริฐที่กุศลบิณฑบาตก็ดีพระองค์ลิมาเขาก็อธิษฐานจิตว่าจะขอบิณฑบาตเป็นวัดเที่ยวอยู่ป่าเป็นวัดหรือผ้าบางสุกุลเป็นวัดการที่จะดูแลอุปสรรคจากพระเจ้าประเสริฐที่โกศลใดๆก็ไม่สนใจคือไม่เอาพูดง่ายๆคือบิณฑบาตแล้วองค์ลิมาก็อยู่ปฏิบัติไปอดทนอดกั้นอย่างสูงสุดอยู่ถูกด่าถูกว่าถูกทำลายถูกวิธีการต่างๆในองค์ลิมาก็ทนอยู่นั่นก็เป็นเหตุว่าองค์ลิมานี่ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานเพราะว่าการใช้กรรมจากการถูกทำลายจากการถูกด่าถูกว่าถูกเหยียดหยามกระทั่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจะไปปราบด้วยทหารเป็นทั้ง400 500เมื่อรู้ว่าองคุลิมานอยู่นี่โอ้ยกลัวกันทุกคนก็ต่างเพ่นหนีเหนือใจพระเจ้าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลอยู่พุทธเจ้าและสนทนากันก็รู้จักและก็ยอมรับหายความสะดุ้งกลัวแล้วพระองคุลิมานก็เป็นพระที่ทำหน้าที่ที่ดีอยู่แล้วองคุลิมานี่อดทนอดกั้นมากนะโยมนะถ้าถูกถ้าเป็นเราถูกก้อนหินปลาเนี่ยโหสงสัยปลาคืนแล้วนี่องคุลิมานเขาก็ถูกก้อนหินบันทึกกระทั่งแกล้งธนพัฒน์โยมแกล้งทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งมีคนหนึ่งที่ผู้หญิงท้องแก่เห็นมาใส่บาตรเห็นว่าองคุลิมานโอ้ยวิ่งใหญ่เลยงงไปติดอยู่ในรั้วอีกต่างหากเพราะกลัวองคุลิมานที่เพียงที่ว่ามันเป็นไปได้ไหมมันน่าจะเป็นไปได้เพราะว่ามหาโจรนี่ดังนั้นท่านเป็นพระอรหันต์และท่านก็โอ้โยมก้อนหินปลาหัวมาทอดไม้บ้างอะไรบ้างเวรกรรมของท่านที่ทำบาปไว้แต่กลางก่อนท่านก็รับผลของการในปัจจุบันนี่เนาะเมื่อรับผลของการในปัจจุบันนี่จนศีรษะแตกผ่ากระเด็นผ้าขาดเอานี้เป็นต้นถึงผลสุดท้ายท่านก็รับกรรมเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นก็ทนโยมทนจนกระทั่งองคุลิมานี่ได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานบุคคลใดที่รับผลกรรมในปัจจุบันนี้อาจจะได้เขาเรียกว่าเป็นผลแห่งการกระทำต้องการเกิดมาต้องเป็นโน้นเป็นนี่ในผลของกรรมอยู่แต่นางแต่ว่าพระองค์ก็องค์คุลิมาก็เกิดว่านางที่ถูกคันแก่นี่ท่านก็เขาจึงเอาคาถาขององค์คุลิมามาไปการข้อนี่นะเกิดไปหญิงคนนั้นต้องอธิษฐานจิตองค์คุลิมาเขาอธิษฐานจิตข้าพเจ้าตั้งเกิดมาเนี่ยข้าพเจ้าไม่มีเจตนาที่จะฆ่าคนด้วยการทำคนชั่วอย่างนั้นด้วยเหตุใดที่ใกล้หมายความว่าฆ่าคนแต่ไม่มีการที่จะไปฆ่าด้วยสัจวาจาที่องคุลิมานวดนะไม่ได้แกล้งฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตที่รู้อยู่ว่าสัตว์นั้นหมายความว่าเขาองคุลิมาเขามีคำจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าคือเขาฆ่าสัตว์โดยที่ไม่มีเจตนาเพื่อจะฆ่าเพื่ออะไร
แต่ว่าเพราะหลงให้ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาให้เขาอย่างนั้นก็เลยทำด้วยสัจวาจาที่องคุลิมานไม่มีเจตนาที่ทำเช่นนั้นก็ด้วยสัจวาจานี้ขอให้ท่านจึงคลอดบุตรโดยง่ายกลายเป็นสิ่งที่แปลกนะโยมด้วยสัจวาจาที่หมายความว่าฆ่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่มีความคิดว่าจะฆ่ามาก่อนแต่ด้วยเหตุใดเด็ดหนึ่งก็เพราะครูบาอาจารย์นี่แหละเป็นเหตุให้ฆ่าและผลสุดท้ายกรรมอธิษฐานของท่านก็นางก็ออกคลอดบุตรคลอดบุตรได้อย่างสบายก็เป็นสิ่งที่ลือลั่นกันปัจจุบันนี้เอาคาถาองคุลิมานไปทำน้ำมนต์เสกเป่าให้คนคลอดบุตรออกง่ายก็เพราะอาศัยสัจวาจาขององคุลิมานนี่อยู่ถึงปัจจุบันนี้ก็ยังทำกันอยู่พระสงฆ์องค์สมเด็จทำกันอยู่ดังนั้นองคุลิมานจึงเป็นสิ่งที่แปลกนะว่ามีความอดทนอดกั้นและก็แสวงหากัลยาณมิตรกัลยาณธรรมที่ดีนะดังนั้นบรรพชิตทั้งหลายทั้งปวงถ้าเรามีกัลยาณธรรมที่ดีอาตมาว่ามีความสุขอาตมาเองก็เหมือนกันมีเพื่อนกัลยาณธรรมนี่ดีมาอยู่ประจำทุกปีมีกิจกรรมอะไรก็นึกถึงเพื่อนเพื่อปฏิบัติร่วมกันสุขทุกข์ด้วยกันลำบากด้วยกันทุกข์ยากลำกันก็อาศัยเพื่อนนี้ไปมาหาสู่กันอยู่เมื่อมาหาสู่กันและปฏิบัติธรรมก็มีความสุขกายสบายใจอยู่ฉะนั้นลาภสักการะและเสียงเย็นยอพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปเอาโยมเอาไม่ได้โยมแม้คนจะให้เกียรติให้ความยกย่องให้ความสรรเสริญมากมายเท่าไหร่ก็อาศัยคำพุทธเจ้าตรัสว่าวางเถอะอาตมาเคยพูดอยู่เสมอมีพราหมณ์คนหนึ่งถือดอกไม้มา2กำนะกำหนึ่งมามือขวากำหนึ่งมามือซ้ายมาถึงพระเจ้าพระเจ้าก็ตัดไว้วางซะเถอะพราหมณ์พราหมณ์ก็วางมือขวาพระเจ้าก็ตัดต่ออีกวางซะเถอะพราหมณ์พราหมณ์ก็วางมือซ้ายแล้วพระเจ้ายังตัดต่ออีกวางซะเถอะพราหมณ์เนี่ยมือซ้ายเราก็วางมือขวาแล้วก็วางจะให้วางอะไรอีกแล้วนี่คือท่ามกลางของคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจก็จะวางแต่อะไรอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงดีก็ให้รู้จักคำว่าวางชั่วก็ให้รู้จักคำว่าวางฮะปล่อยไว้โยมแล้วปล่อยวางมันเป็นยังไงคันปล่อยวางแล้วมันจะว่างเพราะว่ามันจะสงบหรือเยือกเย็นพอเราถ้าปล่อยวางได้อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงลาภยศสรรเสริญแม้กระทั่งเข้าของเงินทองหน้าที่ตำแหน่งการงานสังขารร่างกายความเป็นอยู่ทั้งหลายทั้งปวงนี่วางไว้เถอะโยมถ้าวางไว้ให้ทำหน้าที่อาตมาจึงพูดอยู่เสมอทำหน้าที่ของคนเป็นพ่อหน้าที่ของคนเป็นแม่หน้าที่ของคนเป็นสามีหน้าที่ของคนเป็นภรรยาเมื่อหน้าที่ของคนเป็นสามีเป็นภรรยาแล้วก็อยู่ด้วยกันมาแล้วก็ต้องมีวางไว้เถอะอย่าไปแบกไปหามเลยโยมอาตมาเคยพูดอยู่เสมอเงินอยู่ในกระเป๋าเราเป็นเงินของเราออกจากกระเป๋าเราเป็นของคนอื่นสามีเราก็เหมือนกันภรรยาเราก็เหมือนกันที่อยู่กับเราก็เป็นภรรยาเรามาอยู่คนอื่นก็เป็นภรรยาคนอื่นสามีเราก็เหมือนกันอยู่เราก็เป็นสามีเราพอออกจากเราเป็นของคนอื่นมันก็มีอะไรผิดแปลกแตกต่างวางซะเถอะโยมถ้าโยมวางได้โยมก็สบายฮะโยมก็สงบแต่ถ้าโยมวางไม่ได้โยมก็จะทนทุกข์ทรมานด้วยประการต่างๆฉะนั้นสิ่งที่เราวางนี่โยมมันเป็นสิ่งที่จะว่างพระองค์จะว่าให้ปล่อยแล้วก็วางอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอนิจจารมณ์ก็ดีอิทธารมณ์ก็ดีทั้งหลายทั้งปวงนี่ความดีก็ดีความชั่วก็ดีถ้าเราได้รับยกย่องจากการสรรเสริญจากคนอื่นนี่ท่านก็ให้รู้จักพิจารณาแล้วก็ให้วางไว้แล้วเราก็เลยรับคำนินทาให้ร้ายภาษีจากคนอื่นแล้วก็วางไว้ใช่ไหมดังนั้นเรารู้จักวางซะจบถ้าเรารู้จักวางแล้วก็จะว่างเพราะว่างแล้วมันก็จะเบาให้โยมแบกของมาเนี่ยไหมแบกของมาก็ดีหามของมาก็ดีถือของมาก็ดีเมื่อเราแบกมาถือมานะเราก็วางซะจบพอวางปุ๊บมันก็จะเบาใช่ไหมโยมดังนั้นแหละท่ามกลางก็ให้วางอดีตก็ให้วางอนาคตก็ให้วางข้างหน้าก็ให้วางข้างหลังก็ให้วางให้ว่างด้วยการมีสติและสัมปชัญญะลาภสักการะและเสียงเย็นยอทั้งหลายทั้งปวงนี้เอาไว้โลกอยู่ไปไม่ได้สู้เสียงที่มีสู้เสียงโด่งดังอะไรก็เอาไว้โลกไปไม่ได้ดังนั้นท่านจึงให้เราวางถ้ารู้จักวางมันก็จะเบาถ้ารู้จักวางมันก็จะว่างเพราะว่างก็จะเบาเราเห็นสังขารร่างกายก็นี่หรือเราแบกมานานแล้วแบกมา50ปี60ปี70ปีเราแบกไปนี่มันก็จะทุกข์ด้วยประการต่างๆเราวางมันซะที่หยบธาตุก็ดีขันธ์ก็ดีอายตนะก็ดีรูปนามก็ดีวางมันซะที่หยบถ้าวางได้มันเบานะโยมองคุลิมานเขาวางนะฮะก็เขาวางเลยเขาก็สบายแล้วก็หากัลยาณธรรมที่ดีมาบอกกล่าวมาเนี้ยนำมาพร่ำสอนกันเช่นมหากัสสปะเถระเจ้าเป็นพระผู้ใหญ่ถือธุดงค์เข้าวัดองคุลิมาก็ถือธุดงค์เข้าวัดเหมือนกันนะโยมคือเอาตัวอย่างของพระมหากัสสปะเถระเจ้าพระนันทิยะก็เหมือนกันท่านก็แนะนำบอกกล่าวสั่งสอนนะ
ตอนนี้พระทัพพระนี่ก็เหมือนกันมันลามันตาริบุตรนี่ก็เหมือนกันผู้ที่ให้เสนาสนะก็หาประกาศผู้ที่แนะนำบอกกล่าวสั่งสอนพระองคุลิมานมากมายเลยเกินทั้งองคุลิมานนี่ก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรธรรมเป็นผู้ที่แนะนำบอกกล่าวสั่งสอนในคุณธรรมดังนั้นจึงเป็นเหตุให้องคุลิมานนี่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นการที่เราได้ยินได้ฟังจากว่าพระศาสดาที่ตัดไว้ว่ากัลยาณธรรมนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นเหลือเกินว่าต้องมีโยมคนที่อาศัยวรรณาจะพาลานังนี่นะอย่างเมื่อคืนนี้พูดกันแล้วว่าเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราจะมาช่วยกันว่าการที่เรามาทำอะไรสักอย่างให้เป็นประโยชน์ฮะดังนั้นเราได้รับคำนิยมสรรเสริญจากบุคคลใดก็เหมือนกันแม้กระทั่งสังคมในปัจจุบันนี้เขาจะมีการคัดเลือกบุคคลต่างๆเข้าไปรับเกียรติยศในเกียรติบัตรในสถานที่ต่างๆแต่เราสิ่งนั้นมันเป็นของโลกยงเอาไว้ที่โลกแต่ความดีของพวกเราการละได้การปล่อยได้การวางได้เนี่ยไม่ได้เป็นของใครอยู่เป็นของคู่อยู่ในจิตใจของเราดังนั้นเมื่อเรากำมีกัลยาณธรรมที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีมิตรที่ดีหรือมีธรรมที่ดีที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเป็นที่อาศัยของเราโดยเฉพาะให้รู้จักประโยชน์ที่ควรจะต้องได้นะอย่าสำคัญคืออย่ากลายเป็นคนประมาทเมื่อประมาทในหน้าที่ตำแหน่งการงานก็ทำลายตัวเองโดยอัตโนมัติโยมอย่างที่ว่ามันนี่ผู้ใหญ่บ้านอิทธิพลใช่ไหมโยมกำนันอิทธิพลนายอำเภออิทธิพลนะหรือว่าผู้ว่าอิทธิพลถ้าทำสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วกดขี่ข่มเหงรังแกผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยมันมีไหมโยมมีทั่วไปฉะนั้นจึงว่าเมื่อเอาความดีมาทำความชั่วโยมมีคนกราบไหว้มีคนสักการะบูชามีคนให้ลาภสักการะเสียงเยอะแล้วเอาความดีของตัวเองมาทำความชั่วเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าใช้ไม่ได้รับพระราชทานแหนบทองคำมาได้ยินกำนันไหมกำนันแหนบทองคำหรือกำนันมีตำแหน่งที่การงานแกเอาความดีมาทำความชั่วโดยที่ไม่รู้ตัวเองว่านั่นคือความประมาทความประมาทนี่อันตรายนะโยมนะอย่าให้ประมาทเลยนะเราดีมีความดีรักษาความดีเอาไว้ฮะเหมือนกับเกลือรักษาความเค็มนะพยายามว่าเกลือนี่มันจะเป็นสิ่งที่เค็มตลอดนะใครจะไปแตะต้องเมื่อไหร่ก็เค็มเมื่อนั้นใครจะกินไม่กินมันก็อยู่ในตัวของมันนะโยมนะดังนั้นสิ่งเหล่านี้จงมาทำความเข้าใจให้ได้ในฐานะผู้ปฏิบัติทั้งหลายอย่าปล่อยโอกาสเวลาให้มีค่าฮะอันมีค่าของเรานี่ด้วยประเสริฐปัจจัยประโยชน์เราจงมาทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นจากการอยู่เป็นมนุษย์ได้มีโอกาสได้สนทนาปราศัยได้มีโอกาสได้พบค้าสมาคมกับพระพุทธเจ้าหรือเรามีโอกาสพบค้าสมาคมกับเพื่อนผู้ปฏิบัติทั้งหลายหรือกัลยาณมิตรหรือกัลยาณธรรมนิยมดังนั้นผู้มีกัลยาณธรรมที่ดีนี่นะมันเป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นในตัวเองอย่างมากมายฮะเพื่อนที่ดีคนเดียวดีกว่าเพื่อนเร็วๆร้อยคนนะโยมนะดังนั้นเมื่อเราเดินทางผิดตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วคนที่เดินทางถูกตอนเย็นนี่ดีกว่าเดินแต่เช้าโยมเพราะอะไรเพราะมันเป็นประโยชน์ดังนั้นยิ่งเดินก็ยิ่งห่างคนเรามีลาภสักการะและเสียงเย็นยอทั้งหลายทั้งปวงถ้าไม่ประมาทไม่เพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นเราก็พยายามระวังอยู่ว่าวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นอะไรโยมตอนเช้าพระอาทิตย์มันขึ้นกับตอนลงตอนเย็นพระอาทิตย์มันลงมันจะแสงเหมือนกันนะโยมตอนที่อยู่กลางวันเนี่ยมันจะหลอดมันจะร้อนจัดนะโยมฉะนั้นจะพยายามทำความเข้าใจให้ได้เรามาอย่างไรเราก็ไปอย่างนั้นลาบสักกะละมันเหมือนแสงกลางวันที่ตอนร้อนจัดๆโยมนะเราจะไปเอาสิ่งนั้นนำไปเป็นของเราเลยเป็นสิ่งที่เดินผ่านแต่จริงๆแล้วตอนขึ้นก็ไม่ร้อนตอนเย็นก็ไม่ร้อนโยมนะฉะนั้นจะพยายามว่าเราทำความเข้าใจให้ได้กับธรรมะที่พระเจ้าสอนไว้สั่งไว้สอนไว้ถึงเราไม่มีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าเราก็ได้พบกัลยาณธรรมที่ดีโยมผู้ที่มีความรู้ความฉลาดมีความสามารถแนะนำบอกกล่าวสั่งสอนให้พากระทำมันน่าจะมีความสุขนะโยมนะแต่นั้นจะพยายามมาศึกษาข้อมูลในด้านของพุทธศาสนาเราศึกษาให้เข้าใจถ้าเข้าใจจะบอกว่าคุณค่าของพุทธศาสนานั้นมีค่ามากมายนะองคุลิมานท่านเป็นคนที่บอกว่าเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่รูปร่างใหญ่ฮะเป็นคนที่ทำผลงานดีมากนะโยมถ้าเราเห็นว่าองคุลิมานไม่ใช่เป็นคนเลวนะโยมเป็นอริยชาตินะโยมเป็นคนที่มีคุณสมบัตินะแต่ว่าเราไปคบค้าสมาคมกับครูบาอาจารย์ที่ผิดแนะนำให้ทำสิ่งที่ไม่ควรจะแนะนำดังนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าเมื่อบุคคลใดที่ทำกรรมแล้วก็ต้องแน่นอนต้องได้รับผลของกรรมนะองคุลิมานก็ทำกรรมไว้เยอะก็ได้รับผลของกรรมไอ้แม่โยมมันจึงเป็นสิ่งที่ว่ารับผลของการในปัจจุบันนี้ก็สิ้นสุดกันโยมเป็นมรรคผลนิพพานได้เลยใช่ไหม
องคุลิมานเนี่ยบิณฑบาตขณะเป็นพระเขาก็กลัวกันนะโยมไม่ธรรมดานะใช่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลนี่ไปปราบองคุลิมานด้วยหมายความว่าจะไปฆ่าองคุลิมานน่ะ400 500คนไม่ใช่ธรรมดานะโยมแต่พระเจ้ามาบวชซะก่อนแล้วเรียบร้อยโยมเป็นองค์พระองคุลิมานที่รูปย่างใหญ่ใครก็กลัวนั่นแหละแม้กระทั่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ยังกลัวเลยแม้กระทั่งพวกทหารของพระองค์ท่านเมื่อได้ยินเห็นว่าผู้องค์คุลิมานอย่างนี้ต่างคนก็จะกระเจิงขี่ม้าหนีกันทิ้งพระเจ้าตัตนักพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไว้กับพระพุทธเจ้าตกตะลึงยังไม่หายตกตะลึงเลยพระองค์ก็เลยพูดปลอบใจนี่องค์คุลิมานไหวนั้นก็เลยให้ปัจจัย4ถ้าหากว่าเป็นพระแล้วจะถวายปัจจัย4ให้ภิกษุองคุลิมานพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้พระประเสริฐที่โกศลก็อโดมจะถวายจะให้ความเคารพองคุลิมานแต่องคุลิมานท่านอธิษฐานจิตเอาแล้วว่าเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดถ้าบางสกุลเป็นวัดถือผ้าสามผืนเป็นวัดอยู่ในป่าเป็นวัดเหมือนกับองค์เหมือนกับพระมหากัสสปะคล้ายๆกับว่าเอาหลักการของมหากัสสปะไปทำแล้วก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลจนถึงปัจจุบันนี้แน่นอนคือหน้าอนุโมทนาในจิตใจที่เข้มแข็งในจิตใจที่กล้าหาญในจิตใจที่เด็ดเดี่ยวในจิตใจที่แน่นอนจริงๆอัตองคุลิมานอัตมาว่าเป็นพระที่น่าเอาไว้เป็นตัวอย่างเหมือนกันนะทำดีก็ทำดีจริงๆพ่อแม่ให้ทุนไปเรียนก็เรียนจริงๆโยมเรียนจนกระทั่งนักเรียนด้วยกันอิสาพยาบาทแล้วก็ให้หลายป้ายสีใช้คำพูดนิยมเขาเรียกยุแย่ให้เกิดอาจารย์รังเกียจเพราะอาจารย์เนี่ยก็หาเรื่องอาเรื่องหาเราใส่องค์คุลิมานองค์คุลิมานเดือดร้อนเพราะเพื่อนด้วยนักเรียนอาจารย์ก็หาวิธีการจะฆ่าโดยตรงก็ควรจะผิดกฎหมายก็หาวิธีฆ่าแบบนี้ส่งคุลิมานไปฆ่าคนอื่นแล้วคนอื่นเขาฆ่าองค์คุลิมานตายแล้วไม่มีใครฆ่าองค์คุลิมานได้ผลสุดท้ายก็มาบวชโยมนี่คือกรรมที่ทำโดยที่ไม่มีเจตนาฆ่าคนโดยที่ไม่มีเจตนาคือด้วยสัจวาจาที่เขาทำไว้เนี่ยเขาก็อธิษฐานจิตคนที่คลอดลูกก็เลยง่ายโยมมันเป็นสิ่งที่แปลกนะว่าการทำดีเนี่ยความดีต้องปรากฏอยู่คือเรายอมรับว่าสิ่งที่เราทำนั้นน่ะเรียกเป็นบัณฑิตนะโยมคนยอมรับความผิดของตัวเองและเป็นบัณฑิตแท้ฮะดังนั้นแต่คนที่ไม่ยอมรับความผิดของตัวเองเนี่ยเขาเป็นคนพาล เป็นมารอยู่ตลอดนะฮะดังนั้นองคุลิมานี่เป็นสิ่งที่จำเป็นเหลือเกินว่าท่านทำมาด้วยอำนาจของความไม่รู้หรือไม่มีเจตนาที่จะแกล้งฆ่าสัตว์ให้ตายนะแต่ว่ามันเพราะเหตุปัจจัยนั้นนะจึงเป็นเหตุว่าอาจารย์ท่านสอนไว้ให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยความอยากจะเรียนวิชาให้มันจบก็จึงไปทำตามที่อาจารย์สอนแล้วไม่ใช่คือเป็นการถูกยุแย่จากนักเรียนด้วยการว่าองคุลิมานเป็นคนที่ตั้งใจเรียนดีเป็นที่ยอมรับของครูบาอาจารย์มีความจงรักภักดีต่อองคุลิมานแต่ว่าคนที่เข้าในออกนอกได้เป็นที่ยอมรับของครูบาอาจารย์อิจฉาคุ้นเพื่อนก็อิจฉาเพราะอิจฉาก็หาเรื่องใส่องคุลิมานก็ต้องเป็นอย่างนี้และผลสุดท้ายองคุลิมานก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็เป็นผู้ที่น่าสรรเสริญนิยมแล้วก็คบกัลยาณธรรมที่ดีด้วยสนทนาปราศัยเช่นพระนันทิยะก็ดีพระมหากัสสปะเทระเจ้าก็ดีพระทัพพระมันตาลีบุตรนี่ก็โอ้นะว่าเป็นพระมาที่ดีที่สุดเลยนั่นคือครั้งพุทธกาลนี่โยมถ้าได้ไปคบค้าสมาคมกับพระที่มีคุณวุฒิคุณธรรมอย่างนี้โยมอาตมาว่าแน่นอนเลยเกินอาตมาในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันมีลูกศิษย์หลวงปู่ชาเนี่ยท่านก็มีนักบวชท่านก็มีพระที่ดีๆมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ปฏิบัติร่วมกันมาจนกระทั่งอยู่ต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างแยกกันอยู่ไปทั่วประเทศไทยเมื่อเราไปอยู่เราก็ทำหน้าที่เราถึงเวลาเราก็มาอาเสวนากันคือมาพบพืชสาหาเลยกันทิมนะทำสิ่งต่างๆที่เราพูดเราคุยกันก็เป็นสิ่งที่แปลกว่าเราทำกันแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์เกื้อกูลกันโอ้ว่ากัลยาณธรรมนิยมเรียกว่ากัลยาณมิตรนี่นะถ้าเรามาศึกษาข้อมูลในด้านของผู้ปฏิบัติแล้วจะบอกว่าธรรมะโยมย่อมเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งคนได้ยินในคนได้ฟังในคนสนาปาศัยก็เหมือนกันองคุลิมานก็อาศัยการสนทนาปาศัยระหว่างพระด้วยกันระหว่างพระเถระหรือพระผู้ที่มีคุณวุฒิแล้วก็มาสนทนาปาศัยกับพระมหากัสสปะท่านก็ถือผ้าทุดงเข้าทุดงสามผืนโยมแล้วก็อยู่ป่าอีกด้วยฉันบิณฑบาตบิณฑบาตเป็นวัดกินทุกวันนะก็นับว่าเป็นบุหากุศลจิตของท่านก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นจากกระแสความทุกข์ก็ถือว่าองคุลิมานไปนะสู่นิพพานแล้วโยม
ไม่มาเกิดไม่มาแก่ไม่มาเก็บไม่มาตายไม่มีความเสียใจดีใจท่านก็วางโยมวางข้างหน้าวางข้างหลังวางข้างท่ามกลางวางหมดโยมอนาคตปัจจุบันก็วางหมดปล่อยแล้วก็วางวางแล้วก็สบายโยมโยมวางได้ยังอ่ะลูกของกูหลานของกูเงินทองของกูชอบที่ของกูบ้านของกูของกูไปหมดเลยโยมทุกกูก็ทุกกับเสียงนะมีบ้านหลังหนึ่งก็ทุกหลังหนึ่งอาตมาจึงพูดว่ามีสามีกี่คนละโยมมีสามี5คนก็ทุก5คนละโยมมีภรรยา5คนก็ทุก5คนมีลูก5คนก็ทุก5อย่างละโยมมีแต่ปัญหาคนนั้นก็จะเอาอย่างนี้คนนี้ก็เอาอย่างงู้ด้วยทุกโขทุกขังโยมมีคนเดียวก็ยังทุกอยู่แล้วจะมีเพิ่มพลังเมื่อเพิ่มมากขึ้นก็ทุกมากขึ้นโยมวางที่โยมวางเป็นไหมถ้าอยู่วางเป็นก็มาฝึกวางที่โยมวางซะเถอะโยมมันก็พามวางซะเถอะพามวางมือซ้ายแล้วก็วางมือขวาวางซะเถอะพามวางอะไรมือก็ซ้ายก็วางแล้วมือขวาก็วางจะให้วางอะไรอีกไม่ให้วางตรงนั้นรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีรูปนามก็ดีให้วางซะเถอะอดีตอนาคตให้วางซะเถอะให้วางทุกสิ่งทุกอย่างให้ว่างโยมเพราะว่างแล้วนะมันก็จะเบามันกับพระพุทธเจ้าตัดกับพระสาวอกองหนึ่งวางเธอเถอะโมกขราชเธอจะมองโลกนี้ด้วยความเป็นของว่างถ้าเธอมองโลกนี้ด้วยความเป็นของว่างเธอจะสบายเธอจะมีความสุขแต่ถ้ามองโลกนี้ไม่เป็นเธอจะเย็นสบายไม่ได้คนเคยมีลาภสักการะได้เสียงยินยอทั้งหลายทั้งปวงคนจะมีความสุขไม่ได้เดิมเพราะบุคคลที่มีลาภสักการะได้เสียงยินยอทั้งหลายทั้งปวงนี่มันก็จะเสื่อมลาภเสื่อมยศเพราะเสื่อมลาภเสื่อมยศก็จะกลายเป็นทุกข์ทันทีมีลาภก็ให้วางไว้โยมไม่มีลาภก็ให้วางไว้มีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์ก็ให้วางไว้อย่าแบกลาภอย่าแบกลบอย่าแบกสรรเสริญอย่าแบกสุขก็แบกทุกข์ไปทุกที่นะอยู่ตรงไหนก็ธรรมดาธรรมดานะเป็นลูกของชาวบ้านชาวสวนธรรมดาธรรมดาคือคนเกิดมาจากอำนาจของกรรมนะเราจะมาเกิดมาแล้วมาสร้างความดีความดีนี่เราสร้างไว้ถ้าคนยอมรับความดีก็เรื่องของคนเราให้เกิดของกันแล้วก็ให้เก็บไว้ความรับความดีนี่อาตมาจึงว่าความดีนี่นะถ้าประมาทแล้วกลายเป็นความชั่วนะโยมแต่คนเขายอเขาย่องหน่อยเพราะเขาตำหนิตีเตี้ยนหน่อยก็โกรธเขาเห็นพวกดาราทั้งหลายโยมนะพวกนักร้องพวกดาราทั้งหลายพวกเขาให้เกียรติให้ความยกย่องสรรเสริญพวกคนตำหนิว่าเอ้ยอย่างนี้รูปร่างหน้าตางี้ร้องเพลงก็ไม่เพราะแสดงหนังก็ไม่ดีอย่างนี้โกรธสะบัดสะวิ่งฆ่ากันมารู้ตรงนางกันหมดนี่คือเรื่องของเรื่องท่านลันว่าเมื่อมีลาภมีสักการะมีเสียงสรรเสริญโยนแล้วก็จะมีนินทามีให้หลายป้ายสีในประการต่างๆดังนั้นเราจึงวางไว้อยู่อย่าให้เป็นทุกข์นะถูกตำหนิทีเดียนถูกให้ร้ายป้ายสีถูกรังแกรังเกียจก็อย่าเป็นทุกข์โยมให้วางไว้ถ้าวางเป็นเย็นสบายสบายดังนั้นลาภสักการะได้เสียงเย็นยอทั้งหลายทุกปวงวางไว้ที่โลกโยมอย่าแบกไปนะอย่าแบกไปธาตุขันธ์นี้แต่ละทั้งหลายก็แบกไปไม่ได้เดี๋ยวก็ทิ้งหมดท่านนั้นจะพยายามให้มันว่างก่อนที่มันจะตายโยมให้ตายก่อนตายปาฏิบัณฑิตท่านเขียนไว้ท่านบอกไว้ถ้าคนไหนตายก่อนตายคนนั้นสบายทั้งชาตินี่แต่คนไหนยังไม่ตายเลยของครูของกูลูกก็ของกูหลานก็ของกูเงินทองก็ของกูทรัพย์สมบัติก็ของกูของกูหมดใครแต่ใครต้องไม่ได้อุ้ยตายโยมทุกเลยทุกโขทุกขังทุกจริงๆโยมอย่าเลยโยมมาอยู่นี่แกไม่มีอะไรมาหรอกมาตัวเปล่าเห็นไหมล่ะโยมไม่ใช่ว่าตายแล้วตายแล้วอะไรก็มีโยมอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยทุกอย่างเราเกิดมาตัวเปล่าแล้วมาหาเอาต่างหากบ้านหลังนี้ที่แปลงนี้เงินก้อนนี้เรามาด้วยอะไรมาด้วยตัวเปล่าอยู่มาด้วยกรรมแล้วมาสร้างกรรมดีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถ้าเราทํากรรมดีไว้เราก็จะรับผลของความดีของเราปัจจุบันนี้ฉะนั้นองคุลิมานี่นะท่านทํากรรมชั่วของท่านไว้เยอะท่านก็มารับผลแต่ผลสุดท้ายเค้าเรียกว่าเริ่มต้นของชีวิตนะก็เรียกว่าในเบื้องต้นของชีวิตคือปฐมวัยคือไม่สามารถทำความดีได้ท่านก็ปฐมวัยคือท่ามกลางของชีวิตเมื่อกลางคนมาก็ทำความดีก็ยังไม่ได้แล้วก็ปฐมวัยคือวัยสุดท้ายโยมหมายความว่าเราจะต้องทำดีจาก50ปีไปแล้ว60 70 80 100ปีแล้วก็ทำความดีของเราคือได้ยามเขาเรียกบั้นปลายของชีวิตท่านก็เป็นพระอรหันต์ในเบื้องต้นของชีวิตอาจจะขุกขักด้วยประการต่างๆท่ามกลางของชีวิตก็ยังมีปัญหาด้วยประการต่างๆแล้วบั้นปลายของชีวิตโยมวางได้เถอะโยมลูกก็โตแล้วปัญญาก็ต่างคนก็ต่างมีความเป็นอยู่สะดวกสบายแล้วโยมก็วางได้เถอะโยมวางได้เถอะโยม
วางก็ถือวางแม่บ้านไว้ที่บ้านวางลูกไว้ที่บ้านวางบ้านไว้ที่บ้านแล้วก็วางไร่วางนาวางทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงวางไว้โยมแล้วก็มาบวชเป็นพระซะหรือปฏิบัติกับพระสงฆ์ซะแล้วจะได้บุญได้กุศลอันมหาศาลอย่าคิดว่าเป็นของเล่นนะโยมอย่าแต่มาพูดนี้ไม่อาตมาแต่จะพูดตามความรู้สึกบทตามผู้เจ้าวางไว้ผู้เจ้าสอนไว้ผู้เจ้าบอกไว้ถ้าเราทําตามผู้เจ้าไว้จะสบายร่างกายก็ได้เท่าถ้าเราไม่ต้องอะไรมากนักหนาโยมธรรมดาคนตําหนิติเตียนก็ถือว่าธรรมดาคนให้ร้ายป้ายสีก็ถือว่าเป็นธรรมดาลาภยศสรรเสริญที่ได้มาก็ธรรมดามันจะเสื่อมบ้างไม่เสื่อมบ้างก็เป็นธรรมดาอย่าวางไว้เถอะโยมถ้าเราวางได้เย็นสบายเห็นมั้ยโยมบุญกุศลจะเกิดขึ้นมาได้ด้วยการกระทำแต่นั้นบุญกุศลที่เกิดขึ้นมาก็เพราะเรากระทำเห็นไหมองคุลิมาเนี่ยท่านละจากการเป็นโจรแล้วมาบวชนี่โยมนะมาบวชเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาแสวงหาธรรมะจากกัลยาณมิตรหรือว่ากัลยาณมิตรธรรมในกัลยาณธรรมนี่ก็มาจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานเห็นไหมโยมอาศัยการเสวนาจากพระนันทะบ้างพระมหากัสสปะบ้างพระทัพพระมันระบุตรบ้างก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันนะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งว่าคนเราในถ้าหากว่าเราได้ยินได้ฟังจากผู้รู้ท่านบ่อยๆก็การตรัสรู้การเห็นกันเป็นก็อาจจะมีได้ฉะนั้นบุญกุศลที่เราบำเพ็ญมาทุกคนทุกท่านเนี่ยอาตมาจึงพูดว่าสูสูสังและปะเตปัญญังผู้ฟังด้วยดีปัญญาย่อมเกิดโยมฟังทุกวันพระโยมฟังทุกวันได้ฟังวิทยุทางสื่อสารต่างๆได้ฟังแล้วเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความฉลาดการยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันธ์ในตนะในรูปในนามก็น้อยลงและการปล่อยการวางก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผลสุดท้ายโยมก็วางวางแล้วก็เบาแล้วก็เข้าถึงจุดนะโยมนะบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายบำเพ็ญนั้นน่ะมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำมาสู่ความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคตชาติผู้ที่มีการประพฤติการปฏิบัติปล่อยวางได้โยมถ้าปล่อยวางอดีตก็ดีปล่อยวางอนาคตก็ดีปล่อยหมดโยมให้รู้แต่พอหน้าปัจจุปนาธรรมาปัจจุปนาธรรมาก็วางอีกโยมวางตัวนั้นแหละมันเกิดตัวนั้นก็วางตัวนั้นเขาด่าเราที่บ้านก็วางไว้ที่บ้านนะเขาด่าเราที่ไร่ก็วางไว้ที่ไร่เขาด่าเราที่สวนก็วางไว้ที่สวนเขาด่าเราที่ทำงานก็วางไว้ที่ทำงานได้มาบ้านก็สบายปกติอย่ามาด่าต่อที่บ้านอีกอย่ามาหน้าบ่นพุ่มพำพุ่มพำมาหยุดนะหยุดโยมถ้าเราทำอย่างนี้ได้โยมโอ้สบายความเป็นสบายความเป็นสุขความเป็นทุกข์อะไรก็จะปรากฏขึ้นกับตัวเองลาภสักการะเอาไว้ตรงนั้นโยมอย่าไปแบกลาภแบกยศมาให้คนอื่นเขาดูต้องอะไรตัวอะไรตัวเยอะแยะโยมโอ้ยก็เหมือนเดิมลูกพ่อเหมือนเดิมลูกแม่เหมือนเดิมจะเรียกไอ้นู้นไอ้นี้อย่างที่เราเลือกกันอยู่กูมึงก็ถือธรรมชาติโอ้น่ารักอยู่ด้วยโยมแต่มาว่าไม่ใช่คำหยาบนะไอ้คนเราไปตั้งขึ้นมาว่าหยาบที่จริงไม่ใช่คำหยาบกูมึงนี่เป็นคำที่น่ารักนะคุณพ่อคุณแม่เรียกลูกพี่น้องเรียกกันโอ้มันมีความสุขแบบนึงเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์จริงนี่เป็นคำพูดของมนุษย์เราทั้งหลายที่มาอ้างว่าเป็นคำหยาบอย่างนั้นอย่างนี้ดัดจริตทำไมโยมเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อีจะตายไป นี่คือความเป็นจริงนะฉะนั้นธรรมะนี่คือความจริงเรามาหาความจริงอย่าไปยึดติดในสิ่งที่ปลอมแปลงปลอมกันมากเนี่ยปลอมแปลงกันมากก็มาหลงติดกันมากนะเรามาธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่มาเป็นกันเองพระพุทธเจ้าว่าให้รู้ตามความเป็นจริงและว่าสัจธรรมแล้วองคุลิมานก็เหมือนกันรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางนะแล้วปล่อยวางแล้วถูกอะไรก็แล้วแต่ถูกดุถูกด่าถูกว่าก้อนหินปาจนหัวเลือดจนเลือดไหลโศกจนกระทั่งกีวอนขาดหมดก็ไม่สนใจคือปล่อยวางแล้วก็ทุกนะความทุกข์ทั้งหลายก็หมดกรรมของท่านก็ใช้ไปและผลสุดท้ายท่านก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นคือปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมจนสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้กัลยาณมิตรที่ดีได้บุคคลที่แนะนำบอกกล่าวสั่งสอนดีได้คุณธรรมอันดำเลิศประเสริฐของพุทธศาสนาเป็นผู้ที่เราเรียกว่าเป็นบัณฑิตสามารถจะควบคุมฐานตัวเองไว้อนิจฐาดมมาก็ดีอิทธาลมมาก็ดีไม่ต้องติดให้รู้แล้วก็วางไว้พอวางปุ๊บมันก็จบอยู่ความจบนี่แหละคือเป็นผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นว่าวันนี้อาตมาก็พูดมาก็สมควรเจเวลาก็ขอยุติในการบรรยายตัวนี้เอว